โรคโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูบริแคนต์ระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องบ้านน้ำไม่ไหลท่อน้ำรั่วผนังมีรอยแตกร้าวหาทางออกไม่ได้ต้องมาที่นี่รายการคลินิกคนรักบ้านเปิดสายถามตอบปัญหาเรื่องบ้านพร้อมอัปเดตข่าวสารแวดวงอสังหาริมทรัพย์เปิดคลินิกทุกวันเสาร์11โมงถึงเที่ยงกับหนูนาลัคนาสุริยงและอาจารย์ตีอุดมสุขเล็กสงวนศักดิ์ในรายการคลินิกคนรักบ้านทางมิติข่าว 90.5 มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่7มกราคม2564นะคะกลับมาพบกันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกา FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio รวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับโอ้ยกำลังนั่งตาแตกอยู่ว่าเฮ้ยทำไมหุ้นขึ้นกันพึบพับโอ้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องของบ้านเราเนี่ยนะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นสหรัฐเหมือนกันนะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยโอ้โหตอนนี้วันนี้นะมีหลายเรื่องมากเลยใช่แล้วดิฉันเห็นเขาต้องโฟกัสไปที่นู่นเลยนะเขาวุ่นวายกันที่แบบทรัมป์นี่โดนปิดทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ทั้งอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเรื่องหุ้นก่อนไหมว่าทำไมถึงขึ้นนะเอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะงั้นไปดูข้อมูลก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาว่าทำไมมันถึงขึ้นเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอามันขึ้นเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ไปดูข้อมูลก่อนเลยกันละกันค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากอ้าวตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแต่ชนิดสกัมดาวโจนส์เนี่ยขึ้นมา 437.1.4% ไปปิดที่ 3829 จุดค่ะNASDAQ ลดลงนะ 78.17.0.61% แล้วก็ S&P 500นี่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.28.0.57% อันนี้เป็นซีของสหรัฐแต่ยุโรปก็ขึ้นเหมือนกันนะยุโรปนะคะยุโรปปิดก่อนไงแล้วก็ขึ้นไปก่อนแล้วปิดก่อนขึ้นก่อนเลยนะฟุตซี่100เมื่อคืนนี้ค่ะขึ้นไป 3.4% นะเกือบ 3.5% นะไปปิดเนี่ย 6,841 จุดเพิ่มขึ้น229จุดค่ะแล้วก็ DAX สังเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น240จุด 1.7% นะคะส่วน CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสก็เพิ่มขึ้น66จุด 1.19%คราวนี้ในเอเชียเนี่ยค่ะเช้าวันนี้ไปกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะโตเกียวนิเกอินี่ล่าสุดเพิ่มขึ้นไป497จุดนะคะ 1.8% อยู่ที่ 27,553 จุดแล้วก็หั่งเส็งของฮ่องกงลดลงเล็กน้อย45จุดค่ะอยู่ที่ 27,648 จุดส่วนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 4.19 จุดอยู่ที่ 3,555 จุดค่ะคราวนี้คุณปิ่นมิตรบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็น่าจะได้รับอานิสงส์มาจากตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะพอเช้านี้ค่ะดัชนีราคาหุ้นสูงสุดเนี่ย 1,514 จุดแล้วก็ต่ำสุด 1,505 จุดนะคะล่าสุด 10:09 สำหรับตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้น 1,505.85 จุดเพิ่มขึ้น 13.49 จุดเกือบ 1% ม
ูลค่าการซื้อขาย 12,000 ล้านบาทนะคะเซ็ต50ค่ะ 948.78 จุดเพิ่มขึ้น 8.37 จุด 0.89% มูลค่าการซื้อขาย 7,300 ล้านบาทดูหุ้นซื้อขายสูงสุดไปเลยนะครับอันดับที่1ค่ะ KBank 121.50 เพิ่มขึ้น5บาทนะคะกสิกรเช้านี้เนี่ยขึ้นมา 4% ค่ะ KCE 46.75 เท่าเดิม EA 63 บาทเพิ่มขึ้น1บาท TMB ทหารไทย1.20 บาทเพิ่มขึ้น5 สตางค์SCB ไทยพาณิชย์90.25 บาทเพิ่มขึ้น2.75 บาท GPSC ค่ะ80.50 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์แบงก์กรุงเทพ125.50 บาทเพิ่มขึ้น3.50 บาท IRPC 4.06 บาทเพิ่มขึ้น2 สตางค์ IPL 37.75 บาทเพิ่มขึ้น25 สตางค์และธนาคารกรุงไทย KTB 11.80 บาทเพิ่มขึ้น40 สตางค์ 3% นี่เป็นหุ้นแบงก์นะถูกวันนี้นี่เป็นหุ้นแบงก์เลย KBank 4% TMB 4% SCB 3% BBL เกือบ 3% KTB 3.5% ถูกนี่แหละที่จะพูดว่าทำไมถึงเชื่อมโยงกับตลาดหุ้นสหรัฐพูดเลยอันนี้เอาเรื่องหุ้นก่อนนะก่อนที่จะไปข้อมูลอื่นถ้าเราไปดูดัชนีที่คุณแก้มรายงานเมื่อกี้อีกทีเนี่ยจะเห็นว่า Nasdaq ร่วงนะใช่ถูกไหมครับ Nasdaq ลดลงถูกNASDAQ 100เนี่ยปรับลดลงค่อนข้างเยอะนะ NASDAQ ตัวคอมโพสิตเนี่ยที่รวมทั้งตลาดอาจจะไม่เยอะเท่านะ 0.6% แต่ NASDAQ 100เนี่ยลงไป 1.4% เพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple นะลงไป 3.3% Microsoft ลดลง 2.6% Amazon ลดลง 2.5% Alibaba หนักเลยนะครับกับ Tencent เนี่ยอาลีบาบาลด 5.3 แล้วก็เทนเซ็นลดประมาณเกือบ 4% 3.97% แต่หุ้นดาวโจนส์ขึ้นเพราะว่าหุ้นนำตลาดคือหุ้นแบงค์ครับหุ้นแบงค์กับหุ้นอุตสาหกรรมนะในภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่หุ้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีพวกนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในการคำนวณดัชนี Nasdaq ค่ะนะแต่ปรากฏว่านักลงทุนไม่สนใจหุ้นเทคโนโลยีร่วงไปตอนนี้ลุยซื้อหุ้นแบงค์หุ้นอุตสาหกรรมกันกระหน่ำเลยในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะมันเนี่ยเมื่อเช้าผมเห็นหุ้นแบงค์ของบ้านเราขึ้นเนี่ยผมบอกเฮ้ยมันเป็นโรคติดต่อกันได้ขนาดนี้เลยนั่นแหละสิทำไมนักลงทุนสหรัฐลุยซื้อหุ้นแบงค์ในตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วมันกลายเป็นว่ามีการลุยซื้อหุ้นแบงค์ในตลาดหุ้นไทยงงมากเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีนี้ไอ้หุ้นเทคโนโลยีของNASDAQ เนี่ยที่มันร่วงเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกันคุณแก้มค่ะนะมันมีข่าวมาในตลาดทางสหรัฐเนี่ยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐจะจำกัดการซื้อขายหุ้นของจีนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพจีนเนี่ย อยู่3ตัวหลักๆนะก็คืออาลีบาบาเทนเซ็นนี่แหละสองตัวนี้หลักๆเลยที่ราคาหุ้นร่วงหนักๆนะครับแล้วก็มีการจะมีการดีลิสต์ก็คือเอาหุ้นจีนออกจากตลาดนะก็มีหุ้นไชน่าเทเลคอมไชน่าโมบายไชน่ายูนิคอมเอาออกจากตลาดหุ้นสหรัฐโอ้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะนะครับมันก็แปลกๆนะมันก็แปลกๆว่าตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงก็ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าจะจำกัดการซื้อหุ้นจีนหรือเอาหุ้นออกจากตลาดตอนนี้มันยังเป็นข่าวที่อาจจะยังไม่ได้รับการยืนยันไม่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่มันก็เป็นข่าวจาก Yahoo Finance จากเครือข่ายสื่อหลักๆนั่นแหละนะครับมันถึงทำให้หุ้นในเทคโนโลยีในตลาดหุ้นของ Nasdaq นี่ล่วงระเนระนาดนะแต่กลับมาเล่นหุ้นแบงก์กันกลับมาไล่หุ้นสถาบันการเงินหรือหุ้นแบงก์อย่างของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับนักวิเคราะห์เหมือนกันนะนะว่ามันมีปัจจัยอะไรแล้วก็หุ้นแบงก์เราวันนี้นี่เริงร่ามากทีเดียวแล้วก็ทำให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่2วันนี้เราคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจค่ะจากธนาชาติดิฉันก็ไม่กล้าบอกให้คุณผู้ฟังฝากคำถามเพราะว่าคำถามเยอะมากคุณปิยมิตรเยอะแบบเยอะสุดๆเลยอ่ะก็ค้างเก่าหรือว่ามีเข้ามาใหม่ค้างเก่าด้วยมีใหม่ด้วยเดี๋ยวนี้ดึกดื่นค่ำคืนคนนึกออกเขาก็มากันตอนดึกๆก็เลยไม่กล้าบอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบวัดดวงอะค่ะ
เดี๋ยววันนี้เราจะจบเร็วหน่อยก็ได้ในช่วงแรกนะเพื่อให้คุณพิชัยมีเวลาในการที่จะตอบคำถามมากขึ้นตอบเยอะหน่อยนะจริงคุณพิชัยนี่ก็เชี่ยวชาญหุ้นกลุ่มแบงค์ด้วยเหมือนกันนะใช่แล้วตอบละเอียดตอบละเอียดด้วยนักวิเคราะห์เราตอบละเอียดหมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็ถ้าจะเสี่ยงเพิ่มเข้ามาต่อคิวก็ได้ค่ะ023115696 Facebook ขวัญชนกที่คุณแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk นะคะซึ่งวันนี้สมาชิก LINE @pktalk เราส่งคลิปสั้นๆไปให้นะเป็นคลิปที่แบบเหมือนกันแนะนํา i2c channel อ่ะดิฉันก็ให้น้องเขาทําแล้วก็มันจะได้เรียนว่ามันก็มีความหลากหลายและจะทําให้เรารู้จักไอ้ YouTube เราอ่ะช่อง YouTube i2c channel เนี่ยมากขึ้นว่ามันมีอะไรมันมีรายการอะไรมันมีอะไรให้ดูบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่เข้าใจเรื่องของการกดติดตามกด Subscribe คุณเปี่ยมมิเพราะว่า YouTube เนี่ยมันก็ต้องรีจิสงานลงทะเบียนมันไม่ใช่ว่าใครๆก็แบบว่าเข้าไปคลิกไลค์ไปอะไรได้เลยหรือไปกดติดตามได้เลยมันต้องลงทะเบียนนิดนึงต้องมีอีเมลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนรายการเราอาจจะไม่ถนัดแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฝากไว้กันละกันหรือถ้าไม่ถนัดที่จะรีจิสเองลงทะเบียนเองเนี่ยเล่น Facebook หรืออะไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เผื่อคนอื่นเขาได้เห็นแล้วก็จะได้มาติดตามนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำจริงๆอ่ะเช้านี้ส่งให้ทาง LINE @pktalk ไปแล้วแล้วก็ฝากกดติดตามเพิ่มเติมละกันตลาดหุ้นผ่านไปดูเรื่องอื่นค่ะอัตราแลกเปลี่ยนค่ะดอลลาร์บาทเช้าวันนี้นะคะ29.93 บาทอยู่แถวๆนี้นะบวกลบอยู่แถวนี้นะเปิดใน29.93 บาทสูงสุด29.98 บาทต่ำสุด29.89 บาทนะคะแล้วก็ราคาล่าสุดก็คือ29.94 บาทนะคะอ่ะราคาทองคำเขาบอกอันนี้วูบไปเลยราคาทองคำนี่รูดลงไปเลยนะเพราะว่าไปอยู่ที่เมื่อวานเนี้ยคุยกันเท่าไหร่นะ1,900เดี๋ยวดูก่อนเมื่อวานมัน1,951เหรียญวันนี้1,915เหรียญก็ลงไปแบบ40เหรียญอย่างนี้เลยแล้วก็ทำให้ราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะลงมาบาทละ450บาทจากเมื่อวานนี้เช้าวันนี้อยู่ที่ 27,100 27,200 ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแปะไว้ก่อนเดี๋ยวหาบทวิเคราะห์มาฝากทีหลังกันละกันยังไม่ได้หาเลยราคาน้ำมันนี่ขยับขึ้นอีกนะน้ำมันขยับขึ้นอีกเวสเท็กซัส51เหรียญ5เซนต์เพิ่มขึ้น42เซนต์ค่ะเบรนท์เนี่ยไป54เหรียญ69เซนต์แล้วนะเพิ่มขึ้น39เซนต์แล้วก็ดูไบ49เหรียญ82เซนต์ต่อบาร์เรลดูไบนี่มันไม่ขยับเลยไม่แน่ใจว่าราคานี้มันราคาจริงเขาก็เก่าอ่ะย้อนหลังไป1วันแต่ว่ามันราคานี้มาตลอดเลยนะแสดงว่าไอ้ระบบรายงานข้อมูลของเขาอาจจะมีปัญหาแล้วมันนิ่งไม่ใช่1วันแล้วล่ะแสดงว่ามันย้อนไปมันนิ่งมาหลายวันแล้วอ่ะข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่สหรัฐอีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของหุ้นนะครับเรื่องที่อีกเรื่องนึงเอาโควิดก่อนก็ได้นะโควิดเนี่ยสหรัฐก็สร้างสถิติของผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดใหม่นะครับเมื่อวานนี้เสียชีวิต 4,100 รายนะวันเดียวนะก็หนักขึ้นทุกทีนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย369,990คนแล้วของสหรัฐอเมริกานะครับติดเชื้อเนี่ย 21,857,000 กว่าคนนะที่เสียชีวิตเกิน 1,000 คนต่อวันอีก4ประเทศก็คือบราซิลเม็กซิโกอังกฤษแล้วก็เยอรมนีนะครับ5ประเทศนี้ยังหนักอยู่นะสหรัฐบราซิลเม็กซิโกอังกฤษเยอรมันหนักเพราะว่าเสียชีวิตเกิน 1,000 คนต่อวันนะครับก็ประมาณนี้นะเพราะว่ามีเรื่องอื่นอีกเยอะนะก็โควิดก็ยังคงหนักหนาอยู่ในหลายประเทศเรื่องที่2ของสหรัฐที่เกี่ยวโยงกับราคาน้ำมันเมื่อกี้นิดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมบอกไปแล้วว่าซาอุดีอาระเบียนะเขาก็จะลดกำลังการผลิตนะถึงแม้ว่าข้อตกลงจะให้เพิ่มนิดหน่อย 75,000 บาร์เรลต่อวันแต่ว่าซาอุจะลดแต่อีกข้อมูลนึงก็คือว่าปกติเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะนำเข้าน้ำมันจากซาอุคุณแคมนะตั้งเมื่อต้นปี2000คศ2000นะนำเข้ามากกว่า45ล้านบาร์เรลต่อเดือนนะอันนี้คิดเป็นต่อเดือนก็วันนึงก็เป็นล้านบาร์เรลเหมือนกันนะเดือนมิถุนา63ปีที่แล้วนำเข้ายังนำเข้าอยู่สูงกว่า36ล้านบาร์เรลเดือนตุลาคมลดลงเหลือ
8ล้านบาร์เรลต่อเดือนนะครับจะเห็นว่าลดลงมาเยอะมากและปัจจุบันล่าสุดข้อมูล EIA ออกมาแล้วไม่นำเข้าแล้วนะครับเหลือศูนย์นะซาอุไม่ได้ส่งน้ำมันเข้าไปในสหรัฐแล้วนะครับยันเป็นศูนย์บาร์เรลเลยนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้สหรัฐไม่พึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางแล้วอย่างน้อยก็ตอนนี้นะอนาคตจะพึ่งพาอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าสหรัฐเขาผลิตน้ำมันได้อันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอันนี้ซาอุเนี่ยผมเข้าใจว่าพอซาอุเขาขายสหรัฐไม่ได้เนี่ยเขาก็สามารถลดกำลังการผลิตของเขาได้นะพอเขาจะเอาไอ้ที่ขายสหรัฐไปขายที่อื่นเนี่ยตอนนี้มันก็ความต้องการก็อาจจะน้อยลงเราถึงเห็นราคาน้ำมันมันดีดขึ้นมาพรวดเลยช่วงนี้นะครับอันนี้ก็สหรัฐอีกและอีกเหตุการณ์หนึ่งออกไปในเชิงการเมืองหน่อยนะครับผมดูทวิตของทรัมป์เหมือนกันโอ้ทรัมป์นี่ก็เดือดเหลือเกินนะไม่เคยยอมแพ้การเลือกตั้งนะครับเขาทวิตมาตลอดว่าเขาถูกโกงจนกระทั่งถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ย ก็คือช่วงเย็นๆบ่ายๆเย็นๆแต่บ้านเราเนี่ยมันข่าวมันลักเข้ามาตอนเช้ามืดของวันนี้นะครับเพราะว่าเขามีการประชุมรัฐสภาเพื่อที่จะยืนยันผลการเลือกตั้งซึ่งผู้สนับสนุนของทรัมป์ก็ไม่ยอมไงบุกไปที่รัฐสภาเป็นพันเลยนะครับคือบุกไปถึงแม้ว่าจะมีแผงกั้นมีอะไรก็ตามแต่มันน่างงมากเลยว่าผู้ประท้วงเนี่ยเข้าไปถึงข้างในห้องประชุมเลยนะฮะสสเนี่ยโอ้ยหมอบตายเก้าอี้กันใช่หมอบตายเก้าอี้กันอะไรกันระเนระนาดเลยนะและมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงตายไปนะครับแต่ไม่รู้เขากำลังสอบสวนอยู่ว่ามันกระสุนมันมาจากไหนอันนั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับระเนระนาดเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์จราจรที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะที่เข้าไปข้างในรัฐสภาเนี่ยเมื่อ200กว่าปีก่อนเคยมีเหมือนกันนะที่โอเหตุการณ์ที่มันแรงๆแต่อันนั้นถึงขั้นเผากันเลยแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็หนักเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าทรัมป์ใช้ทวิตเตอร์เยอะมากนะก็โดนทวิตเตอร์เนี่ยเขาบล็อกไปบล็อกชั่วคราว12ชั่วโมงก่อนนะแล้วก็บอกว่าถ้าทรัมป์ยังไม่หยุดทวิตแบบนี้เนี่ยก็จะบล็อกถาวรเลยนะครับแต่จริงๆผมดูทั้มไอ้ทวิตของทั้มก่อนที่จะถูกบล็อกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตามปรามนะบอกให้ผู้สนับสนุนเขาเนี่ยอยู่ในความสงบแล้วก็พยายามอย่าละเมิดกฎหมายอะไรประมาณนี้แหละแต่ในแต่หลายสื่อก็บอกว่าทั้มบอกว่าให้อยู่ในความสงบแล้วก็ยกว่าคนพวกนี้เป็นคนที่แบบกล้าหาญมากเป็นคนพิเศษ แต่ก็ไม่ได้บอกให้สลายการชุมนุมอะไรอย่างนี้นะเขาก็ประมาณนี้นั่นแหละเขาก็แล้วก็มีแบบโพสต์แล้วเหมือนกับโดนลบไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าจะเป็นทวิตเตอร์ลบหรือผมก็ไม่คิดว่าทั้มลบเองนะเพราะมีหลายทวิตเตอร์น่าจะลบแล้วก็เฟซบุ๊กก็บล็อกไปที่ไม่ให้โพสต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสหรัฐก็หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องของบ้านเราเองโควิด19ก็ยังคงจะต้องติดตามต่อไปเพราะว่าการตรวจเชื้อในตรวจหาเชื้อในเชิงลึกอะค่ะพื้นที่อย่างสมุทรสาครใช่ไหมคะที่ตอนนี้เป็นคัสเตอร์แล้วงานสมุทรสาครนี่ก็ก้อนหนึ่งทางซีของระยองจังหวัดในแถบตะวันออกก็ก้อนหนึ่งแต่ว่าล่าสุดก็จะมีทางอ่างทองอย่างเงี้ยอีกก้อนหนึ่งซึ่งอ่างทองก็น่าจะมาจากบ่อนไม่แน่ใจว่าเป็นไก่เป็นชนไก่หรือเป็นอะไรหรือเป็นบอกว่าเป็นบ่อนไก่ชนอะไรใช่ไหมใช่ไหมสักอย่างหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวรอตัวเลขกันละกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พูดทุกวันว่ากาดจะตกกาดจะตกแต่นี้คุณปีมิขอไปดูเรื่องทองคำเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับทางซีของสหรัฐทางด้านของตลาดหุ้นด้วยเลยด้วยนะคะที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาเนี่ยเป็นบทวิเคราะห์จาก YLG Bullion International นะคะซึ่งมองราคาทองคำบอกว่าสรุปก่อนว่าที่มันลงมาคือตอนปิดนะลงมา31เหรียญค่ะระหว่างวันเขาก็บอกว่าแกว่งตัวรุนแรงทีเดียวนะคะขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 1,500 ขออภัยค่ะ 1,958 เหรียญแล้วก็ดิ่งลงแรงคือเวลาลงเนี่ยลงมา60เหรียญต่อออนซ์เลยนะลงวืดไปเลยแล้วก็กลับขึ้นมาปิดเนี่ยลดลงไป31เหรียญนะคะเขาก็บอกว่าปัจจัยที่มันเป็นแรงกดดันทำให้ราคาทองปรับตัวลดลงรุนแรงเนี่ย1มาจากแรงขายทางเทคนิคเพราะว่าพอสัญญาณมันเปลี่ยนนะก็บอกมันเป็นสัญญาณ bearish RSI divergence ในกราฟเทคนิคสัญญาณเปลี่ยนมันก็เลยมีแรงขายทางเทคนิคออกมาด้วยประเด็นที่2คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งสูงกว่า 1%ซึ่งบอกอันนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเอ๊ะเดี๋ยวนะ
ทำไมมันเดือนมีนาคมอ่ะมันไม่ใช่หรอกเออมันก็คงจะแบบอ๋อมีอยู่ช่วงนึงช่วงนั้นที่มีนาคมปีที่แล้วใช่มั้ยใช่เออมีนาคมปีที่แล้วนะใช่ช่วงโควิดไงเออๆใช่ๆๆงั้นก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าอันนี้มันทำให้เหมือนกับมันมีเรื่องของการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกรัฐจอร์เจียของเดโมแครตด้วยเขาก็เลยบอกว่าทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องออกตราสารหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณสำหรับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันนี้บอกว่าการพุ่งขึ้นของไอบอนด์ยิลด์เนี่ยมันไปกดดันให้ทองในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็มีเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐด้วยมีเรื่องของวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นาได้รับการอนุมัติจากสำนักงานยาแห่งยุโรปให้ใช้ในสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็มีการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยไอ้ 4-5 ปัจจัยเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่กดดันทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงมานะคะนี่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยที่ดีดตัวกลับคือตอนแรกลงไปต่ำสุด 1,901 เหรียญนะแต่ว่าดีดกลับมา20ดอลลาร์มีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเรื่องที่มีคนบุกเข้าไปในรัฐสภาสหรัฐเนี่ยเออก็เลยทำให้ราคาทองในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงไงดีดกลับขึ้นมาไม่งั้นลงลึกกว่านี้อีกนะเออพอมีคนบุกเข้าไปเนี่ยผู้ชุมนุมบุกเข้าไปเนี่ยสินทรัพย์ปลอดภัยไงเออสินทรัพย์ปลอดภัยดีดกลับมา20เหรียญไม่งั้นลงมากกว่านี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกลยุทธ์บอกว่าถ้าราคาทองคำไม่สามารถยืนที่ 1,966 เหรียญต่อออนซ์ได้นะคะทาง YLG Bullion ก็บอกว่าให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อทำกำไรบางส่วนแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ผ่าน1966ไปได้ก็ให้ชะลอการขายแล้วก็ให้เข้าไปรับที่บริเวณแนวรับ1,934-1,921 ดอลลาร์ต่อออนค่ะฝากกันไว้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของราคาทองคำเพราะวันนี้ปรับตัวลดลงเยอะเลยทีเดียวนะคะครับนะส่วนกลับมาที่ตลาดหุ้นก็เมื่อวานนี้คุณสมบัตินราวุฒิชัยเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเขาแถลงนี่ผลสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนนะอันนี้เป็นการสำรวจมุมมองต่อทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทยในรอบระยะไตรมาสที่1ปี2564นี่แหละนะครับก็มีผู้ตอบแบบสำรวจ23บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์18บริษัทแล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนด้วย3บริษัทก็เป็นพวกฟันด์แมเนเจอร์นะแล้วก็มีโกลฟิวเจอร์1บริษัทสรุปนะครับก็เอาทิศทางโดยรวมๆก่อนนะมองว่าไตรมาส1ปีนี้ทิศทางหุ้นไทยจะเป็นบวกเป็นลบหรือว่าคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไซด์เวย์นะครับ 60.87% บอกว่าเป็นบวกนะนี่ถือเป็นทิศทางที่ดีอีก 26.09% บอกไซด์เวย์ก็คือออกด้านข้างนะครับที่บอกว่าน่าจะเป็นลบเนี่ยมีแค่ 13% นะครับ 13.04% นะเพราะฉะนั้นทิศทางโดยรวมมองว่าไตรมาส1ปีนี้ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีนะทีนี้พอมองไปถึงปัจจัยบวกของปีนี้นะปี2564ก็มีเรื่องของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE เนี่ยของประเทศสำคัญทั่วโลกอันนี้เป็นปัจจัยบวกที่มีการตอบในปัจจัยนี้ถึงเกือบ 100% นะ 96-95% กว่า 95.65 ค่ะนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องฟันโฟลอีก 91% นะครับเป็นเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นปัจจัยบวกนะอันนี้ก็มองเรื่องนี้อีก 78% นอกนั้นก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปเอเชียทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ยังอยู่ในระดับตามดอกเบี้ยสหรัฐนะครับเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้นแนวโน้มสถานการณ์โควิดอันนี้ก็มีคนตอบเป็นบวกเหมือนกันนะบวกเพราะว่ามันก็น่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยตรงนี้ 17% ที่ตอบว่าเป็นบวกไปดูปัจจัยลบนะปัจจัยลบหลักๆเลยที่ตอบกันมากที่สุดก็คือแนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 นี่แหละนะครับ78% บอกเป็นปัจจัยลบการเมืองในประเทศอีก 74% แล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศอีก 52% นะนี่คือเกินครึ่งหนึ่งบอกว่า3ปัจจัยนี้นอกนั้นก็จะมีเรื่องปัจจัยการเมืองในต่างประเทศ
เศรษฐกิจต่างประเทศพวกนี้ที่มองเป็นปัจจัยลบอยู่บ้างนะครับส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนิดหนึ่งที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นปัจจัยบวกนะก็จากผู้ตอบแบบสอบถามถามว่าคิดว่าจะปรับลดหรือว่าคงที่นะครับ 52% บอกว่าคงที่นะแล้วก็อีก 43% บอกว่าน่าจะปรับลด 0.25% ค่ะมีอยู่ 4% ที่ตอบว่าจะปรับลดถึง 0.5% ถ้าปรับลด 0.5 นี่มันจะไป0นะมันก็จะไป0ไงมันจะไป0ซึ่งมันไม่หรอกแบงค์ชาติก็คงไม่ทำอะไรแบบนั้นนะก็ส่วนใหญ่ 52% บอกคงที่แต่ก็กำกึ่งนะครับในเรื่องดอกเบี้ยอันนี้ค่ะส่วนอัตราคาดการณ์อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นนะก็โดยเฉลี่ยเนี่ยคิดว่าจะมีกำไรเฉลี่ย 77.46 บาทนะอันนี้ก็เป็นตอบในประมาณนี้มากที่สุดนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ไปเรื่องของ PE นะ EPS ก็จะเฉลี่ยgrowth ได้ 40.77% นะครับก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่บวกอยู่นะครับดัชนีสูงสุดต่ำสุดนะครับสูงสุดคาดการที่ระดับ 1,631 จุดนะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยสูงสุดถ้าเป็นช่วงนะก็คือที่ตอบมากที่สุดก็คือ 1,500 ถึง 1,600 นั่นแหละแต่ว่าค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,631 นะครับส่วนจุดต่ำสุดนักวิเคราะห์คาดการว่าค่าเฉลี่ยจะอยู่ 1,338 จุดนะถ้าตอบเป็นช่วงมากที่สุดก็คือ 1,300 ถึง 1,400 นะครับก็ถ้าดูคำตอบของนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนแสดงว่า 1,300 น่าจะเอาอยู่ประมาณนั้นเพราะว่าที่บอกต่ำกว่าตรงนี้ตั้ง200จุดจริงๆมองทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าก็ให้ดัชนีแบบนะเพราะว่าไปให้ตัว EPSโกดไม่ได้สูงไงเพราะว่า EPS โกดเนี่ยพอมันไปเอามาดูแล้วมันมาคำนวณ PE แล้วมันก็จะออกมาเป็นดัชนีเป้าหมายอะค่ะตัวเลขมันจะไปด้วยกันมันจะเป็นก้อนเดียวกันแต่สูงสุดเขาก็ยังให้ 1,630 นะครับใช่ไหมเอาการเอาแนะนำพอร์ตการกระจายพอร์ตนิดนึงแล้วกันนะครับที่สำรวจออกมา 28.4% ให้ลงทุนในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทยนะครับแล้วก็กระจายไปลงทุนหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศอันนี้พอๆกันเลยนะถ้าดูก็คือ 28.43% กับ 28.39% นะพอร์ตใน2ส่วนนี้ก็คือหุ้นเนี่ยถ้าจะลงทุนหุ้นหรือกองทุนหุ้นก็น่าจะกระจายทั้งหุ้นไทยและต่างประเทศนะครับส่วนที่3จะเป็นกองทุนตราสารหนี้สัก 16.3% นะแล้วก็เงินสดเงินฝากระยะสั้นเนี่ย 12% รองลงมาก็เป็นทองคำกองทุนทองคำสัก 7.8% แล้วก็กองทุนอสังหาพวกเหรียญพวกนี้ 6.8% อันนี้คือคำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับปีนี้2564นะครับค่ะไปดูกกร.กันบ้างนะคะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งประกอบไปด้วยสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขาประชุมกันแล้วเขาก็มีข้อเสนอให้กับรัฐบาลจริงๆเนี่ยมันมี4เรื่องด้วยกันที่เป็นข้อเสนอแต่ว่าอันนั้นก็ว่าไปแต่มันมีเรื่องนึงซึ่งอันนี้ทางรองนายกสุพัฒนพงศ์บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงคุณกลิ่นสารสินค่ะประธานกรรมการสภาหอการค้านะคะบอกว่าตอนนี้กกร.ก็เป็นห่วงเรื่องของการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมากขึ้นเพราะมันส่งผลกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่หยุดชะงักนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศที่เป็นเครื่องยนต์หลักเนี่ยก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะเรื่องของการมาตรการจำกัดการเดินทางเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่รัฐบาลจะต้องทำนะแล้วเขาก็บอกว่ามีข้อเสนอให้ภาครัฐเนี่ยเพิ่มมาตรการดูแลเศรษฐกิจช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการอย่างที่บอกไปว่ามี4ด้านคุณปิยมิตรแต่ว่าเอาด้านเดียวเลยก็แล้วกันเพราะด้านอื่นมันเรื่องของดูแลเรื่องบอลพนันแรงงานต่างด้าวเรื่องวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะเจรจาการค้าแต่ว่าเรื่องที่เขาเสนอแล้วก็เกี่ยวข้องกับแรงงานนะคะโดยตรงก็คือว่าให้เร่งดำเนินเรื่องงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจนะ 200,000 ล้านนะคะกำหนดวิธีการให้ชัดเจนเอกชนเนี่ยเสนอค่ะบอกว่าต้องต่ออายุโครงการคนละครึ่งแล้วก็เพิ่มเงินเนี่ยเป็น 5,000 บาทแล้วก็ต้องมีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้ประกอบการลดค่าไฟฟ้า 5% นะคะต้องมีเครื่องมือทางการเงินอย่าง Asset Warehousing หรือว่าบสย.เนี่ยเข้ามาช่วยอย่างมีประสิทธิภาพนะอันเนี้ยแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของภาพรวม
เศรษฐกิจซึ่งโอ้กกร.นี่ให้ตัวเลขต่ำเลยนะบอกการระบาดรอบนี้นะแล้วก็เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าเนี่ยทำให้กกร.เนี่ยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัว 1.5-3.5% เมื่อวานเราฟัง World Bank ให้ 4% นะสำหรับบ้านเราปีนี้นะคะแต่ซึ่งเท่ากับค่าของโลกค่าการเติบโตของโลกนะของเศรษฐกิจโลกนะแต่ว่าถ้าเคสเลวร้ายสุดเศรษฐกิจโลกเนี่ย World Bank ก็ให้ 1.6เหมือนกันเพราะนั้นอาจจะเทียบเคียงก็ได้นะคือถ้าหยุดไม่อยู่อ่ะถ้าเกิดว่าหยุดไม่อยู่จริงๆเนี่ยนะคะก็เนี่ยกรอบคือ 1.5-3.5% หากควบคุมการระบาดได้ใน3เดือนนะคะก็จะขยายตัว 2-4% เช่นเดียวกับการส่งออกค่ะที่กกร.มองว่าปีนี้จะขยายตัวเพียง 3.0-5.0% จากเดิมเนี่ยคาดการว่าจะขยายตัว 4-6% แต่นี้พอกกร.เสนอไงว่าคนละครึ่งก็ต้องต่ออายุนะแล้วก็ต้องเพิ่มเงินด้วยนะเป็น 5,000 แบบเนี้ยรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาค่ะก็บอกว่าหลังจากนายกมอบหมายให้หามาตรการเยียวยาประชาชนเนี่ยตอนนี้ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นยังไงเพราะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยยังกระจุกตัวเป็นคลัสเตอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินว่าจะเอายังไงเดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาภายใน1สัปดาห์ค่ะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้นัดประชุมสบส.นะส่วนมาตรการเยียวยาจะมีการแจกเงินอีกหรือเปล่าเนี่ยรองนายกสุพัฒนพงษ์บอกว่ายังไม่รู้เลยต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะแต่กระทรวงการคลังนี่ชัดเจนเลยบอกว่าตามที่มีข่าวเผยแพร่เกี่ยวกับผลกระทบที่มีการปิดสถานที่เสี่ยงแล้วก็แรงงานอาจจะขาดรายได้ใช่ไหมแล้วก็มีข่าวว่ากระทรวงการคลังเสนอมาตรการเยียวยาแจกเงิน 4,000 อันเนี้ยทางคุณกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสสค.บอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะอันนี้ไม่ใช่นะเพราะนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกันก่อนว่าจะทำแบบไหนยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นัดประชุมให้ไปหามาก่อนแหละเห็นบอกกระทรวงเกษตรทำเสร็จแล้วเร็วทางยังไม่รู้ว่าไงจะนายกมอบหมายไงให้แต่ละคนไปไปคิดแล้วก็เสนอมากระทรวงเกษตรทำเสร็จแล้วจริงคนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรก็เยอะเยอะเยอะกระทรวงเกษตรเขาก็จะเยียวยาก็จะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาแล้วไงเขาก็บอกว่าเขาจะทำแบบนี้แบบนี้ไงแต่บอกว่าก็ต้องดูก่อนเปล่าว่าคลังเขาจะยังไงเพราะว่ามันต้องใช้เงินมันใช่ไหมใช้เงินของไอ้งบสำนักงบใช้เงินสำนักงบเอาอีกเรื่องนึงอาจจะเกี่ยวกับเราก็คือว่ากระทรวงการคลังนี้จะเลื่อนใช้ราคาที่ดินใหม่ราคาประเมินนะคะแล้วก็อาจจะลดภาษีเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงลดใช่ไหมที่ลดอยู่ก็บอกอาจจะลดอีกหนึ่งปีเยียวยาโควิดไอ้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้ก็บุญมีแต่กรรมบังนะคือแบบเฮ้ยเดินหน้าไปได้แล้วเดินหน้าไปได้แล้วเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้าไปของเก่านี้ยังไม่ได้จ่ายเลยเพราะไม่เห็นเขาเอาส่งเอกสารอะไรมาให้เลยใช่ไหมที่บอกว่าให้รอเอกสารก็เลยก็ต้องก็ทำเฉยๆไปไงตอนนี้ไม่มีใครส่งอะไรมาไงก็เลยทำเฉยๆกันไปหมดเลยอันนี้อธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่ากระทรวงการคลังโดยปลัดกระทรวงการคลังลงนามประกาศเลื่อนการใช้ราคาประเมินที่ดินรอบปี2563ถึง2566ไปอีก1ปีนะคะและพิจารณาลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้อีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบกับประชาชนอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้เขาพูดมาแล้วเรียบร้อยนะคะอีกเรื่องนึงเพราะว่าปิดท้ายนิดนึงแล้วกันนะเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้นไอเฟกนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนด้วยนะเพราะว่าเคสนี้เกิดตั้งแต่ปี61นะครับฟ้องตั้งแต่27ธันวาคม2561นะกลต.ฟ้องคุณสุพนันท์ฤทธิไพโรจน์นะเป็นจำเลยในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในแต่ว่าคุณสุพนันท์เนี่ยไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งนะปกติถ้ายอมจ่ายค่าปรับเนี่ยก็อาจจะจบก็เลยยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งนะแล้วศาลแพ่งก่อนหน้านี้ก็ยกฟ้องนะครับแต่กลต.ไม่ยอมนะยกฟ้องไปแล้วไม่ยอมยื่นอุทธรณ์ตอนนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลแพ่งสรุปก็คือไม่รอดนะครับต้องจ่ายค่าปรับรวมเป็นเงิน 31.9 ล้านนะพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5% ต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นเคสให้กับกรณีในตลาดหุ้นนะว่าเวลาที่กลต.เขาจะดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ไม่หยุดนะไม่หยุดถึงแม้ศาลแพ่งจะยกฟ้องเขาก็ยังอุทธรณ์จน
กลต.ชนะแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับจนได้นะครับนะค่ะโอ้เนี่ยจะว่าจะไม่อ่านอันนี้แต่ว่ามันคิดแล้วมันก็น่าสนใจก็เลยเอาสักนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นของทางธนาคารไทยพาณิชย์คือธนาคารไทยพาณิชย์เขามีกลุ่มธุรกิจจีนเหมือนแบงก์กรุงเทพก็จะมีใช่ไหมกลุ่มธุรกิจจีนอันเนี้ยกลุ่มธุรกิจจีนของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยค่ะเขาไปสำรวจทิศทางการลงทุนของนักลงทุนจีนในประเทศไทยหลังจากโควิด19คุณเสมิตรเขาก็จัดทำเป็นแบบสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจีนเนี่ยทั้งขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะทั้งที่อยู่ในจีนด้วยแล้วก็อยู่ในไทยด้วยจำนวนที่เขาไปคุยมาไปสำรวจมาเนี่ย170รายถามถึงเรื่องของแผนการลงทุนขยายธุรกิจในไทยก็ปรากฏว่าไอ้ผลสำรวจของทางธนาคารไทยพาณิชย์ที่ทำกับนักธุรกิจจีนเนี่ยนะคะบอกว่านักลงทุนจีนมากกว่า2ใน3มีความสนใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้านี่ไงเขาก็เลยแบบพาดหัวเลยว่านักทุนจีนมาแน่ๆเพราะเชื่อมั่นศักยภาพของไทยใน 1-2 ปีข้างหน้านอกจากนี้นะคะมีถึง 60% นะซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทุนแล้วก็ไม่เคยทำธุรกิจในประเทศไทยมาก่อนเลยคือมาใหม่เลยอ่ะเป็นของใหม่เลยนะเพราะว่าประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่มีศักยภาพมีความพร้อมแล้วก็อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้กว้างขวางซึ่งก็แตกต่างจากมุมมองในอดีตที่เขามองว่าไทยเนี่ยเป็นฐานผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้นนะคะผู้ตอบแบบสอบถาม 66% เนี่ยวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยค่ะแล้วทางคุณมานพเสงี่ยมบุตรนะคะรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการเงินของแบงก์ไทยพาณิชย์บอกว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าโครงสร้างการลงทุนของนักลงทุนจีนในไทยเนี่ยมีทิศทางเปลี่ยนไปที่จากที่มุ่งเน้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงๆอะค่ะเช่นอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์แผงพลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาสู่การลงทุนขนาดเล็กมากขึ้นผู้ตอบแบบสอบถาม 57% สนใจเข้ามาลงทุนด้วยเงินลงทุนเนี่ยต่ำกว่า500ล้านบาทต่อโครงการในระยะ 1-2 ปีซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนซึ่งใช้เงินลงทุนเนี่ยโครงการหนึ่งเป็นพันล้านนะคะเราก็บอกบริษัทจีนในกลุ่ม SME ต้องการย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าเพราะฉะนั้นไทยก็จะเป็นเป้าหมายจะเป็นหมุดหมายอีกหมุดหนึ่งที่จีนเนี่ยบอกว่าอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยนะหลังจากโควิดคลี่คลายไปด้วยเนี่ยนะเขาก็จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจเพราะจีนเขาจะโตเยอะนะในอนาคตนะครับแล้วก็9เดือนของปี2563เนี่ยธุรกิจจากจีนที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ามาลงทุนตามเรื่องการสนับสนุนการลงทุน BOI เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง 20% นะนะเมื่อเทียบกับไอ้9เดือนของปี2562ค่ะนะครับนั่นก็แสดงว่ายังมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องเอามาฝากบ้างมีแต่เรื่องแบบเหนื่อยๆไงก็แบบฟังอย่างนี้มันก็ใจชื้นมันก็มีความหวังใช่ไหมเราอย่าไปอยู่ด้วยความคาดหวังความคาดหวังมันทำร้ายเราแต่ว่าเราอยู่ด้วยความหวังเพราะความหวังมันหล่อเลี้ยงเราแล้วก็หวังไปเหอะว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเอาแบบนี้แหละท่านี้แหละจบพรุ่งนี้กลับมาเจอกันคุณเปี่ยมมิตรวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าคุยกันกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจจากธนาชาติตอนนี้พักครู่นึงค่ะAudaz ครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีย้อมง่ายหอมละมุนใช้สะดวกติดทนนานให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมสลวยสวยเก๋ด้วย Audaz ครีมย้อมผมปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายออดาสครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีย้อมง่ายหอมละมุนใช้สะดวกติดทนนานให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมสลวยสวยเก๋ด้วยออดาสครีมย้อมผมมิติข่าว 90.5สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเ
รายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสิบนาฬิกา44นาทีนะคะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้ค่ะเราไปดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังดัชนีราคาหุ้น 1,512.45 จุดค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.09 จุด 1.35% มูลค่าการซื้อขายตอนนี้เกือบ 30,000 ล้านนะคะ 29,020 ล้านบาทแล้วก็ Set 50 Index ค่ะ953.32 จุดเพิ่มขึ้น 12.91 จุด 1.37% มูลค่าการซื้อขาย 17,000 ล้านบาทนะคะหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดนี่ก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินอันดับที่1เนี่ยเป็นหุ้นของธนาคารกสิกรไทยค่ะ KBank 121.50 สตางค์เพิ่มขึ้นมา 5.29% ทหารไทย 1.24 สตางค์เพิ่มขึ้น 9.7% นะคะตามมาด้วย KCE 47.25 เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ GPSC 81.25 เพิ่มขึ้น 1.50 สตางค์แล้วก็ทัสโก้ค่ะ 19.50 เพิ่มขึ้น 1 บาทเดี๋ยวเราคุยกันเลยนะคะกับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจจากธนชาตตอนนี้รอสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพิชัยคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแก้มค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยดูตลาดแล้วแบบว่าเอ้ยอะไรจะขนาดนี้ใช่ครับก็คือเรียกว่าคนมองข้ามเรื่องโควิดไปละนะทั้งๆที่เรายังเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยยังพุ่งขึ้นอยู่ทั้งในไทยทั้งในระดับโลกนะครับที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องจากคนมองว่าเรามีตัววัคซีนนะที่ผ่านการรับรองแล้วและกำลังจะมีวัคซีนตัวใหม่ๆเติมออกมาแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนของการฉีดทั่วโลกแล้วเมื่อผ่านกลางปีนี้ตัวเลขของจำนวนที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วก็จะดีขึ้นนั้นตอนนี้คนก็เริ่มมองว่าแม้กระทั่งกลุ่มที่ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงๆเนี่ยพวกนี้ก็จะสังเกตว่าไม่เคยลงนะในขณะที่หุ้นที่อิงกับโลกเนี่ยไปเลยนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเราเห็นพลังงานปิโตเคมีไปเรื่อยเลยนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนมีความมั่นใจเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่นำโดยสหรัฐนำโดยจีนนะฮะในขณะที่เมื่อวันนี้หุ้นแบงก์มาเป็นพระเอกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่กลุ่มแบงค์ขึ้นแรงเลยเนี่ย 3-4% รายตัวก็เนื่องจากเมื่อวานนี้ที่สหรัฐเนี่ยพอการผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการสวที่จอร์เจียออกมาว่าเดโมแครตชนะทั้ง2ที่เนี่ยจริงๆมันก้ำกึ่งมากเลยนะครับแต่คนก็มองไปแล้วว่าถ้ามันชนะ2ที่มันจะกลายเป็น 50-50 แล้วต้องใช้เสียงของรองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นคนของเดโมแครตออกเสียงชี้ขาดนะซึ่งนั่นก็จะทำให้การผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไบเดนเนี่ยง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นที่นั่นก็เลยขานรับขึ้นไปที่สำคัญคือตัวบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยขึ้นมายืนเหนือ 1% ละก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิดบอนด์ยิลด์ที่ขีดตัวขึ้นมาก็มีส่วนช่วยให้หุ้นสถาบันการเงินที่สหรัฐเนี่ยขึ้นมายกแผงเมื่อคืนนี้แล้วก็ไฟลามชุ่งไปที่หุ้นสถาบันการเงินทั่วโลกครับอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเซนติเมนต์ตลาดมันเปลี่ยนเลยไหมคะหรือว่าเอ๊ะดูแล้วมันร้อนแรงเกินไปมันเกินปัจจัยพื้นฐานรองรับไปหรือยังไงดีนั่นอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยถ้าเมื่อวานนี้เราดูความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ทางIEA สมาคมนักวิเคราะห์เนี่ยการลงทุนเขาไปสำรวจความเห็นของแต่ละโบรกเกอร์มาเนี่ยยังปรับประมาณการกันไม่ทันนะครับจะสังเกตว่าเป้าดัชนีสำหรับปี64ยังมองกันแค่ 1,559 จุดเองนะฮะแต่ผมเองแต่ผมคิดว่าภายใต้สถานการณ์ที่การฉีดวัคซีนมีวัคซีนเร็วขึ้นแล้วจะเริ่มฉีดกันแล้วพอผ่านไปสัก1ไตรมาส2ไตรมาสเนี่ยคนจะมีความมั่นใจมากขึ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ต่อการฟื้นตัวของภาคบริการที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเพราะผมเชื่อว่าจะนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการเพราะถ้าตอบเร็วๆก็คือว่าสำหรับระยะสั้นดูขึ้นเร็วขึ้นแรงเกินไปแต่ว่าคนเนี่ยมองข้ามระยะสั้นไปละไปมองว่าเดี๋ยวก็ต้องปรับผมส่วนตัวผมเชื่อว่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นมาแถวๆ1,650ที่เป็นเป้าของปีครับ
งั้นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับช่วงเวลานี้ยังไงดีคะคุณพิชัยต้องเลือกตัวอย่างแน่นอนเลยฮะว่าหลายๆตัวเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นแรงเกินไปอันนี้ก็คงจะไปไล่ตามไม่ไหวนะครับก็คงต้องเลือกดูเป็นตัวๆไปละนะว่าตัวไหนที่ยังมียัง valuation ยังโอเคอยู่นะแล้วเราก็เชื่อว่าจะเริ่มมีการสลับกลุ่มเล่นนะอย่างในกลุ่มพวกหุ้นปันผลที่ความสามารถในการทำกำไรไปได้เรื่อยๆแม้มีโควิดนะยังเล่นกันน้อยมากเลยเดี๋ยวจะกลับมานะตัวถ้าเป็นหุ้นการเงินก็ KKP กับตัวทิสโก้นะถ้าเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าก็เช่นตัวราชบุรีตัวเอ็กโก้นะถ้าเป็นหุ้นอื่นๆก็เช่น UTP เป็นต้นนะแล้วก็กลุ่มพวก consumer IT นะมองว่าไอ้ผลพวงจากช้อปดีมีคืนแล้วก็การขาย iPhone 12เนี่ยจะหนุนให้กำไรของคนที่เกี่ยวข้องเด่นเช่นคอมเซเว่นเป็นต้นนะแล้วก็รวมถึงพวก Global Play คือกลุ่มที่ได้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานปิโตรเคมีที่ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกน้ำมันเนี่ยกลับขึ้นมาสู่จุดสูงสุดในรอบเกือบ11เดือนละเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเหล่านี้ตัวที่ valuation ยังพอได้อยู่ก็เช่น PTTC ปูนใหญ่บ้านปูหรือพวกโลจิสติกที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเรามองตัวไวส์อย่างนี้เป็นต้นครับค่ะเอาไปต่อที่คำถามของคุณผู้ฟังนะคะท่านแรกนี่ถามมา3ตัวเลยค่ะบอกว่า OSP โอสถสภาฮาน่า KCE ตัวไหนน่าลงทุนรบกวนวิเคราะห์และขอแนวรับด้วยค่ะครับตัวฮาน่ากับ KCE นะฮะเรายังชอบอยู่นะฮะตัวฮาน่าได้ประโยชน์จากการเติบโตของมือถือ 5G แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 5G เพราะเขาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้อนตรงนี้โดยตรงเลยนะฮะเรียกว่ามีส่วนได้ประโยชน์เต็มๆในขณะที่ตัว KCE เกาะไปกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกนะครับเขาเป็น first tier supplier ที่เชื่อมส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะยิ่งในยุโรปกับในสหรัฐนะครับคิดว่าทั้งคู่ยังมีแนวโน้มที่ดีเพียงแต่ว่าราคาหุ้นอาจจะดูขึ้นเร็วขึ้นแรงไปนิดนึงอาจจะต้องดึงจังหวะเข้าซื้อตอนช่วงย่อครับอีกตัวหนึ่งอะไรนะครับ OSP ค่ะโอสถสภาโอสถสภาจริงๆตัวนี้อยากให้เปรียบเทียบกับตัวคาราบาวนะตัวคาราบาวในความสามารถในการทำอะไรที่วัดโดย ROE เนี่ยสูงกว่าเกือบ1เท่าตัวในขณะที่เทรดที่ PE ปี64เนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะเรามองว่าคาบาวน่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตเร็วกว่านะในขณะที่เทรด PE ใกล้เคียงกันสำหรับปีนะเพราะฉะนั้นเราโน้มเอียงที่จะชอบคาบาวมากกว่าโอสถสภาครับแต่ถามว่าโอสถสภาเป็นหุ้นมั่นคงมากนะกระแสเงินสดเหลือเฟือนะฮะก็เอาตัวรอดสบายๆกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเพียงแต่ว่าต้องมีโอกาสในการลงทุนมากกว่านี้เพื่อต่อยอดการเติบโตในระยะถัดไปครับงั้นถ้าถามเราชอบตัวคาราบาวมากกว่าครับค่ะเดี๋ยวกลับไปหุ้นปตท.นิดนึงคือจริงๆอ่ะปตท.ขึ้นเครื่องหมาย XB ไปแล้วใช่มั้ยคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังถือหุ้นปตท.เนี่ยข้ามไอ้เครื่องหมายไปแล้วอันนี้เขาบอกถ้าขายตอนนี้เขายังมีสิทธิ์ที่จะซื้อปตท. OR อยู่ไหมได้ครับได้ใช่ไหมคะสิทธิ์ได้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ขายได้แล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วปิดสมุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ครับหุ้น KBank ค่ะ195บาทต้นทุนนะคะควรซื้อเฉลี่ยไหมหรือยังไงดีคือน่าจะมีมุมมองที่ดีนะแต่เราคิดว่าหุ้นแบงค์โดยเฉพาะอย่างกสิกรอาจจะดูเร็วเกินไปครับเพราะฉะนั้นทางเทคนิคดูดีนะแต่คิดว่าอัพไซด์ในเชิง valuation ไม่มากนะครับขึ้นมาแถวๆยอดเดิมยอดเดิมเนี่ยรอบที่แล้วเคยขึ้นมาตรง127ก็จอดนะครั้งนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่กับตัวเศรษฐกิจในประเทศนะครับที่เจอโควิดรอบใหม่เข้าไปเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะทำให้ NPL มันไต่สูงกลับขึ้นมาอีกพวกแบงก์ต่างๆก็อาจจะดีใจจากเรื่องบอนด์ยิลด์ที่มันกระดกขึ้นบ้างแต่ถ้าเจอกับเรื่อง NPL ที่ไต่สูงขึ้นก็เชื่อว่ายังต้องตั้งสำรองในระดับสูงตลอดทั้งปี64และจะยาวไปที่ปีหน้าด้วยซ้ำไปครับเป็นในแง่ความสามารถในการทำกำไรยังไม่ค่อยน่าสนใจครับค่ะขอแนะนำคำแนะนำ TU ค่ะบอกว่า
ซื้อเมื่อเดือนที่แล้วต้นทุน14บาทจะขายออกไปเพื่อเปลี่ยนตัวหรือว่าถือต่อไปดีตอนนี้มีเงินสดเหลือประมาณ 60% เราแนะนำถือจริงๆอาจจะหาจังหวะซื้อเพิ่มได้ด้วยซ้ำนะครับย้อนกลับไปตอนกลางเดือนธันวาคมที่มีการพบที่สมุทรสาครก็ตกอกตกใจเพราะโรงงานที่นั่นของตัว TU อยู่ที่สมุทรสาครนะครับเรามองอย่างนี้ครับเนื่องจากเขาเป็นบริษัทระดับโลกนะครับเขาเคยเกิดเรื่องแบบเนี้ยที่กาน่าตอนนั้นคนก็ตกใจช่วงแรกแต่ชีวิตจริงคือไม่กระทบนะที่ไม่กระทบก็เนื่องจากทั้งที่ปิดโรงงานเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถยกย้ายการผลิตยกย้ายออเดอร์ไปผลิตที่โรงงานอื่นๆได้นะฮะของเราตรงนี้ก็เหมือนกันอาจจะทำไม่ได้ 100% แต่เชื่อว่าไม่ได้กระทบเต็มๆเอาสมมติอีกว่าต้องปิด2สัปดาห์ถ้าปิดสัก2สัปดาห์เนี่ยจะกระทบยอดขายทั้งปีไม่ถึง 2% อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นกรณีที่แย่ต้องถึงขั้นปิดและไม่สามารถยกย้ายการผลิตไปยังจุดอื่นก็ยังกระทบน้อยนะครับในมุมของ valuation เนี่ยณราคาตรง 13.90 ปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่ PE ประมาณสักแค่ 10.5 เท่าแล้วก็ yield ตกประมาณสัก 5.3% ครับเรามองงี้ฮะว่าตัวธุรกิจหลักคือตัวทูน่ากับตัวซาดีนเนี่ยไปได้ดีเลยสำหรับยุคโควิดนะครับเพราะคนต้องทำงานที่บ้านคนเดินทางน้อยลงก็ต้องซื้อทูน่ากระป๋องซาดีนกระป๋องไว้กล้นขัวสัดส่วนตรงเนี้ยปลาเข้าไปสัก 53% ของยอดขายรวมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ไปได้ดีแถมพอคนไม่กล้ากินปลาดิบไม่กินของสดเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนทูน่ามันถูกลงอีกก็ทำให้อัตรากำไรมันดีขึ้นนะส่วนธุรกิจอื่นๆนะก็เห็นการปรับตัวลดการขาดทุนลงมาเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งตัวเลฟลอปเตอร์นะครับมีส่วนทำให้กำไรไตรมาส3โตตั้งร่วม 60% ทีเดียวนะเพราะนั้นเราเชื่อว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ขาดทุนรวมถึงตัวของที่ไปได้ดีในยุคโควิดแล้วราคาหุ้นก็ได้สะท้อนเรื่องของตัวโควิดไปแล้วนะราคาแถวๆเนี้ยแนวรับอยู่ที่ตรง 13.7-13.8 นี่แหละครับค่ะค่ะอ่ะปูนซีเมนต์ไทยปูนใหญ่นะคะต้นทุนเฉลี่ยอยู่138บาทจะถือ1ปีราคามีโอกาสจะไปต่อไหมเขาบอกไปได้ถึง170ไหมเรามีมุมมองที่ดีสำหรับตัวปูนใหญ่นะครับเราเห็นเลยว่าสเปรดของสายโอลิฟินเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยทำให้ความสามารถในกำไรตั้งแต่ไตรมาส4มันดีละเราเห็นการเปิดของโรงกลั่นใหม่ๆในประเทศจีนซึ่งทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะการกลั่นโดยเฉพาะนี้ตัวนาฟตาเนี่ยมันมีแนวโน้มจะถูกต่อไปแล้วการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็ทำให้ผลิตภัณฑ์สายโอลิฟินเนี่ยมีราคาที่ฟื้นตัวขึ้นเราพบว่าสเปรดของสายเนี่ยมันดีผิดหูผิดตาเลยตั้งแต่ช่วงปลายปีละแล้วก็ยังแนวโน้มต่อเนื่องนะฮะจะสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาธันวาราคาหุ้นปูนซีเมนต์ไทยราคาหุ้น PTTGC ใครที่มีสายโอลิฟินเยอะๆเนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวทั้งสิ้นครับนะฮะแล้วเมื่อเศรษฐกิจฟื้นเต็มตัวกว่านี้ก็จะมีส่วนช่วยตัวธุรกิจอื่นๆของตัวปูนซีเมนต์ไทยด้วยครับถือต่อค่ะแนวต้านบีกริมค่ะถ้ามีอยู่51.50 บาทจะขายเอาไปก่อนดีไหมหรือว่าถือไปได้คะก็ถือได้นะหรือถ้าจะหาจังหวะซื้อเพิ่มก็รอตอนช่วงย่อลงมาแถวๆสัก5ต่ำกว่า52บาทครับค่ะแนวต้านของ IRPC ค่ะ อยู่ประมาณ 4.4 ครับใกล้ๆ 4.4 เป็นแนวต้านใหญ่ของรอบครับ 4.3 4.4ค่ะแล้วก็มีคนฟังถามว่า IRPC ลงทุนได้ไหมจริงๆเราชอบมันนะแต่ว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาขึ้นเร็วจริงๆตั้งแต่ต้นพฤศจิกาแล้วที่ยกฐานจาก2บาทต้นๆก็ถือว่ามาค่อนข้างแรงมากเลยได้ตอบรับมุมมองบวกต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมไปค่อนข้างเยอะถ้าจะซื้อเพิ่มรอจนช่วงเขาถอยลงมาแถวๆสัก3.9 หรือต่ำกว่าดีกว่าครับค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นแนวต้านนะคะ SPRC ค่ะ SPRC ค่ะพึ่งทะลุขึ้นมานะคิดว่าจะติดอีกทีหนึ่งนะตรงผมว่าเล็ก profit run นะครับแล้วไปรอขายจริงๆตอนเนี้ยเป็นแนวต้านย่อยนะคือที่อยู่ตรงประมาณแถว9.60 บาทนะฮะเชื่อว่าจะตรงนี้จะทะลุแล้วไปติดจริงๆจังแถว10จุดเกิน10.50 บาทอ่ะครับค่ะ
DIF นะคะ DIF DIF บอกว่าแนวโน้มราคาเป็นยังไงถ้าดูทางเทคนิคควรเข้าที่ราคาเท่าไหร่จริงๆไม่ควรดูเทคนิคไหมใช่เป็นกราฟแกว่งออกด้านข้างนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเข้าใกล้ช่วงที่จะรับปันผลของไตรมาส4ละนะถือรับปันผลไปเถอะครับราคานี้ได้สะท้อนความกังวลต่างๆไปค่อนข้างเยอะแล้วครับค่ะงั้นถือไปนะคะตาแล้วคุณผู้ฟังไม่ได้ถามปูนใหญ่ถามปูนกลางดิฉันอ่านผิดเมื่อสักครู่นี้แถมให้อีกหน่อยก็ได้เป็นปูนกลางต้นทุน138บาทก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถทะลุตรงแนวต้าน141บาทขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของภาคการก่อสร้างในประเทศเนี่ยแหละครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณวิชัยมากค่ะยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะจากทางธนชาตินะคะขออภัยคุณผู้ฟังโอ้โหแบบว่าคำถามก็เยอะด้วยนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถามให้อีกทีนึงแก้ตัวนะคะส่งคำถามที่เหลืออยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาว่ากันกันละกันค่ะคลิปที่ส่งไปให้นะคะสำหรับ i2c channel เราตั้งใจทำจริงๆเรื่องของการลงทุนในมุมมองต่างๆดิฉันมั่นใจว่าหลายคนที่เคยดูเล่าเท่าที่เหลือซึ่งคุณปิยมิตรหาข้อมูลมาให้เนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าคุณปิยมิตรตั้งใจหาข้อมูลขนาดไหนแต่ว่ามีคุณผู้ฟังไม่แน่ใจเป็นคนฟังหรือเปล่าหรืออยู่ใน LINE แอดเนี่ยส่งมาดิฉันงงมากเลยบอกว่าข้อมูลใช้ได้แต่ลึกไม่พอเพราะว่าคุณขวัญชนกเป็นแค่นักข่าวมาทำช่องลงทุนดิฉันงงมากดิฉันส่งไปถามว่าเคยดูแล้วเหรอคะแต่ว่าท่านนี้ไม่ตอบแล้วนะดิฉันไม่เข้าใจว่าคุณขวัญชนกเป็นแค่ผู้สื่อข่าวแล้วมาทำช่องลงทุนนึกไปถึงเฮ้ยคุณวีระก็เป็นนักข่าวหรือเปล่าคุณสุทธิชัยก็เป็นนักข่าวหรือเปล่าหรือใครๆก็เป็นนักข่าวหรือเปล่าเป็นแค่ผู้สื่อข่าวแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ตอบมาดิฉันขออนุญาตบล็อกท่านนี้กันละกันเพราะว่าคงไม่ส่งอะไรให้อีกแล้วใน LINE @pktalk นะคะคนอื่นก็ขอกำลังใจให้กับ i2c channel เพราะคุณเปี่ยมมีตั้งใจทำจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันกับคุณเปี่ยมมีอีกรอบนึงวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ